สอชัยสวัสดิ์บางนาตราดกม10ขาเข้า02-316-6778สวัสดีคุณผู้ชมกลับมากับรายการ Speed Talk ทาง Speed Channel 2 Channel 691นะครับคุณผู้ชมติดต่อพวกเราได้2ช่องทางครับที่หมายเลขโทรศัพท์02-530-9496-98 SMS ครับ482-7772พิมพ์4เป็นวรรคตามเป็นข้อความนะครับขอบคุณ Subaru ประเทศไทยครับขอบคุณ Iron Man 4x4 ปลอดภัยกว่าแข็งแรงกว่าคุ้มค่ากว่า02-751-9588ครับขอบคุณสีพ่นรถยนต์การสุริตสูตรน้ำ90ลายดีสำหรับรถดีสำหรับสิ่งแวดล้อมดีด้วยคุณภาพครับขอบคุณคลังแบตเตอรี่นวมินครับโดยจอห์นไรเดอร์บริการติดตั้งจัดส่งฟรีทั่วกรุงเทพครับมาเราเปิดรับสายนะครับสำหรับคุณผู้ชมที่มีปัญหาเรื่องรถก็สามารถเขาถามข้อนี้ดีกว่าโทรเข้ามาได้เลยเขาถามว่าไทยรุ่งเอ็กไซเตอร์ฮะไมค์2,400ราคา200,000น่าเล่นไหมรุ่นนี้จุกจิกอะเอ็กไซเตอร์ก็คือฟอนเทียนะฮะที่ทำบอดี้เป็นเอานิสสันฟอนเทียร์นะครับแวนใช่ไหมแล้วโอ้โหไมล์2,400เขาไม่เยอะนะเอ้ยก็ไม่น้อยนะราคา200,000เหรอผมว่ามันน่าจะถูกอันนี้นะพอเป็นบอดี้ฟอนเทียร์แล้วเนี่ยมันน่าจะเหลือประมาณ100,000กว่าบาทนะในความคิดผมนะไม่รู้ว่าปีอะไรก็ประมาณช่วงนั้นอยู่ในช่วง2,000ต้นๆประมาณเนี่ยนะมันหนึ่งของมันสองประมาณนี้แหละครับผมว่าน่าจะอยู่ประมาณ100,000กว่าบาทเพราะว่า200,000แพงไปแต่รถมันน้อยมากนะรถมีน้อยมากนั้นนะ 200,000 วันนี้ซื้อรถแวนเนี่ยนะตั้งแต่ทำออกมานี่เห็นอยู่คัน2คันเองนะซื้อ Everest ได้ปีใหม่แล้ว 200,000 เนี่ยถูกป่ะไอ้หลังรุ่นกระจัง8ช่องไปแล้ว Everest ตัวแรกไม่ 200,000 เนี่ย 200,000 กว่านี่มันเริ่มเล่นไอ้นี่ได้แล้วนะ Mew 7น่ะใช่ Mew 7ตัวแรกๆเนี่ยเล่นได้แล้วนะปีแรกๆ06ก็ 200,000 200,500 เออมันได้รถตลาดกว่าใช่ไอตัวนี้กลัวอะไหล่พวกอะไหล่ที่เป็นช่วงที่เป็นแวนน่าจะหาลำบากตัวถังหายากอ่ะครับสายคุณอะไรคุณนัทครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับพี่ยังสามครับครับถามนิดนึงครับสนใจไอตัวเซเวอร์โค R ครับครับมันดีไหมครับมันแบบว่ารถมันน้อยผมเลยไม่ค่อยแน่ใจว่ามันน่าเล่นไหมอะไรเงี้ยก็ปัญหาคือคันนี้ R แท้หรือว่าชุดแต่ง R ไลน์ครับอ๋ออาแท้ครับอาแท้ก็เป็นรถนำเข้าไม่ใช่รถไทยานยนต์ใช่ครับจริงๆโดยสมรรถนะโดยภาพรวมนะครับสวยอยู่แล้วภาพบัวรี่ภายนอกสวยอยู่แล้วแรงด้วยรถโอเคนะผมก็ยังชอบเลยแล้วยิ่งเป็นเซโลโคอาร์นี่น่าโดนมากแต่มันมีดูรีวิวแล้วแบบก็ดูดีหมดเลยครับแต่แบบบ้านเรามันน้อยมากเลยแบบบ้านเราก็เป็นกรอบเยอะซิลิโคนก็ธรรมดาเยอะซิลิโคนธรรมดาก็ไม่ใช่น้อยนะก็มีกลุ่มคนที่ใช้อยู่แต่ว่าวันนี้คือมันก็หมดยุคฮิตของซิลิโคนไปแล้วไงครับแล้วพอวันนี้ถ้าซื้อซิลิโคนอาร์คนก็จะหนีไปเล่นกอล์ฟ GTI มากกว่าเพราะว่ากอล์ฟ GTI เก็บได้ยาวกว่าครับแต่จริงๆโดยภาพรวมพี่ชอบซิลิโคนนะโดยส่วนตัวก็ชอบซิลิโคนแล้วดูสปอร์ตกว่าแล้วดูโฉบเฉี่ยวด้วยเครื่องยนต์ช่วงล่างระบบเอ้ยมันก็ก๊อป GTI ดีๆแล้วนี่แหละมันเหมือนกันครับมันต่างกันกระดองให้มันดูเฉี่ยวขึ้นไอโรไดนามิกดีกว่ารูปทรงรูปลมกว่าดูสปอร์ตกว่าจะไม่คลาสสิกเท่าก๊อป GTI แต่ว่าก็ต้องบอกว่าความสวยงามที่ว่ามันนี้คือให้ขับสมรรถนะวันนี้ผมว่าดีกว่า SLK 171โอ้ยคนละเรื่องเลยเอาพูดตรงๆเลยแรงก็แรงกว่าขับก็ขับดีกว่าขับดีกว่า171ดีกว่า172อ่ะถูกไม่เจอมาราคาเท่าไหร่ฮะที่เขาลงไว้มันก็เยอะเหมือนกันนะครับมันเท่าไหร่นะล้านเท่าไหร่ล้านหกเก้าอะไรแบบเนี้ยฮะไม่แพงนะถ้าเป็นอาแทนถ้าเป็นอาแทนน่าโดนเพราะว่าตัวไม่อาก็ยังปีใหม่ๆก็ยังขายกันล้านท้ายไทยยันยนต์ตั้งล้านกว่าเออก็ยังล้านกว่าอยู่อ๋อตอนขายใหม่ๆนี่ผมไม่แน่ใจมันน่าจะเกือบ3ล้านป่ะครับใช่ราคามันมือหนึ่งถ้าเป็นซิลิโคนอาสามล้านกว่าครับถูกอ๋อครับคืองบล้านกว่าบาทเนี่ยหารถที่เขาเรียกอะไรแรงจากโรงงานแบบนี้ไม่ได้แล้วไอ้ระบบนี้มันดีไอตัว DSS Dynamic Chassis Control เกียร์มันดับดูอัลคาร์ช่วยแน่นอนครับแล้วเสียงแต่ละเกียร์นี่แหมมันขับมันมากเลยบึบบึบบึบตลอดเลยหมาป่าในคาบลูกน่าโดนครับถ้าคิดถ้ามองจะรถแบบนี้อยู่นะแล้วมันไม่ต้องทำอะไรแล้วอ่ะพอมันเป็นซิลิโคนอาร์แล้วล้อเลอชุดแต่งมาทั้งคันไม่ต้องทำอะไรเลยใช่ใช่ครับมากก็ติดฟิล์มอย่างเดียวเข็มหน้าปัดเป็นสีแบบฟ้าๆหน่อยครับใช่ครับสวยดีครับแล้วตัวนี้เป็นพอออนปุ๊บรู้สึกจะเป็นไมค์กวาดแล้วถ้าผมจำหน้าจอใช่หน้าจอมันเป็นไอ้นี่ฮะฮ
ฮะแล้วมีอีกโปรเจกต์หนึ่งครับพี่ถามนิดนึงไอ้ตัว C220 พอดีรถที่บ้านนะครับเล็งว่าอยากไปทำแบบ C36 อ่ะครับ E220 W124 เหรอครับแบบ W202อ่ะครับฮะอ๋อ202แล้ว C รถ C ครับใช่ครับแล้วจะทำให้เป็นอะไรเป็น C63 C36 อ่ะครับอ๋อ C36แบบว่าสลับของอะไรเงี้ยครับย้ายของรถย้ายของก็คุ้มนะมันทำกันนะก็มีคนทำอยู่เหมือนกันนะว่าเคยเห็นนะครับถ้าจริงๆไปดูแบบญี่ปุ่นบางคันหลุดซูเปอร์ชาร์จมาด้วยนะอ๋อทีนี้พวกภายในนี้มันก็คือแบบว่าเหมือนกันหมดนะครับสลับไปเลยสลับอย่างนี้เลยใช่ไหมครับอ๋อก็ถ้าไปได้ตัวสีไอตัว36มาคือถ้าไปล้มคัน36มาทั้งคันเนี่ยนะย้ายของตั้งแต่หัวยันท้ายเลยช่วงล่างเอาเขามาด้วยครับอ๋อย้ายแค่ตัวถังอย่างเดียวอ่ะอย่างนี้งบประมาณเท่าไหร่ครับพี่ลง436มาคันนึง436คันนึงก็ต้องมีประมาณ100,000บาทไม่แน่ใจว่าไปได้แรงอีกประมาณ436มาเท่าไหร่ก็อยู่ที่คุณได้436มาเท่าไหร่ครับถ้าคุณได้ผมว่าน่าจะประมาณพี่ว่าน่าจะประมาณ100,000-200,000นะทำคันนะทำจบอ่ะแล้วก็มาล้มค่าแรงอีกประมาณ50,000น่าจะอยู่ย้ายของแล้วเราแบบมันไม่ควรติดแก๊สใช่มั้ยครับถ้าทําเสร็จแล้วเนี่ยไม่ควรนะเพราะคุณเป็น436แล้วคุณจะไปติดแก๊สพี่ว่ามันโอเคถามด้วยมันคงไม่ได้นะก็เครื่องพังไปซ่อมที่ไหนเดี๋ยวเครื่องโอ้โหยุ่งเลยแต่มันเป็นเกียร์ออโต้มันโอเคใช่มั้ยพี่พอเป็น436แล้วมันมีเกียร์5สปีดแล้วไงฮะใช่ป่ะมันต้องยกเกียร์มาด้วยเอาเปิ้ลๆมาด้วยใช่ป่ะครับมันเป็น5สปีดแล้วพอเป็น436แล้วมันมีเกียร์5สปีดแล้วอ่ะเอาง่ายมันย้ายทั้งคันน่ะย้ายยันคอนโซลสายไฟกล่องเกิ่งหรือทั้งคันเลยอ่ะเอามาใส่ในซีธรรมดาเนี่ยเหลือแค่เลขตัวถังอย่างเดียวที่คงเดิมไหมครับนะโอเคใช่ไหมครับหมายถึงว่าแบบทำแล้วแบบที่บ้านคุ้มครับใช้มานานแล้วเหมือนกับคงไม่ได้ขายแน่ๆแบบเหมือนที่บ้านเขาทำให้สวยไปเลยพอคุณแม่ก็ชอบลองไปปรึกษาอู่ที่เขาทำพวกแนวนี้ก่อนลองปรึกษาดูว่าถนัดเม้นถนัดเนี่ยก็ได้นะอ๋อได้แล้วก็หารถมันได้ด้วยหมอเขาทำเชียงกงด้วยอืมครับบอกให้หาตัวนี้มาด้วยทำย้ายของให้เป็นอย่างเงี้ยค่าใช้จ่ายประมาณเท่าไหร่ลองคุยก่อนโทรไปปรึกษาก็ได้กับพี่หมอได้ครับไออย่างรถที่ญี่ปุ่นนี่คือพวงมาลัยมันก็ข้างขวาอยู่แล้วข้างขวาเหมือนกันครับพวงมาลัยญี่ปุ่นถ้าเป็นรถเบนซ์มาลัยซ้ายครับเพราะญี่ปุ่นเล่นออริจินอลมันเออใช่รถเข้ามาบ้านพวงมาลัยขวาถ้าเป็นรถยุโรปเขาจะเล่นซ้ายเพราะเขาเล่นออริจินอลถ้ามีหลุดเข้ามาบ้านเราต้องเป็นรถพวกรถฮ่องกงมาเลเซียโปโอเคแล้วไอ้นิดนึงครับมันมีไอ้ปัญหาความร้อนป่ะครับบางคนเหมือนผมเห็นในอินเตอร์เน็ต36พี่เห็นเมื่อวานมา2คันก็จบนะแต่ไล่พอสุดท้ายเปลี่ยนวาล์วน้ำทำปั๊มน้ำดีๆแล้วก็เช็คพัดลมระบบพัดลมอย่าให้พลาดเครื่องสมบูรณ์ก็ติดแล้วแบบจะร้อนหรือเปล่าเนี่ยครับไม่หรอกครับมันแก้ไขได้แล้วก็ช่างไทยเก่งอยู่แล้วดัดแปลงแก้ไขเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องใหญ่เรื่องความร้อนนะฮะถ้าเครื่องสมบูรณ์นะคิดว่าไม่มีปัญหาครับได้ครับพี่โอเคขอบคุณมากเลยครับครับครับผมสวัสดีครับไปดูเรื่องราวสกู๊ปเหรอครับเรื่องราวของไอชินที่พี่เอ็กไปมาใช่ไหมครับก็จากเดิมเนี่ยร้านติดแก๊สเนี่ยมีความแพร่หลายมากแต่พอถึงจุดนึงราคาน้ำมันตกพังไปแล้วเลยร้านแก๊สก็ปิดตัวไปเยอะแต่ร้านนี้ไม่ธรรมดาครับครับปรับจากร้านติดตั้งเน้นมาเรื่องเซอร์วิสรถที่หลังติดแก๊สแต่เท่านั้นยังไม่พอรถบ้านที่เป็นรถบ้านปกติเนี่ยก็สามารถที่จะบริการได้เหมือนกันครับโดยมีผู้เชี่ยวชาญในด้านของการระบบแก๊สเดิมแล้วก็มีผู้เชี่ยวชาญจากมีประสบการณ์จากศูนย์บริการมารวมทีมกันมาทำถือว่าน่าสนใจออโต้ได้เหรอใช่ครับปู่แก๊สในออโต้ครับวันนี้นะครับผมพาท่านผู้ชมนะครับมาที่ถนนรามคำแหงครับอยู่แถวซอย180กว่าๆนะครับแถวๆแยกลาดบัวขาวครับจะพามาแนะนำนะครับศูนย์บริการมาตรฐานนะครับสำหรับรถยนต์ที่พ้นระยะประกันไปแล้วนะครับที่นี่ถือว่าเป็นผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางหลายๆด้านนะครับโดยเฉพาะเรื่องของงานเซอร์วิสตรวจซ่อมรถยนต์นะครับรวมทั้งการเช็คระยะครับบูบักออโต้แอนด์แก๊สครับสวัสดีครับพี่นุ๊กครับสวัสดีครับคุณครับผมที่นี่มีการให้บริการอะไรได้บ้างครับก็คือที่นี่รับบริการซ่อมรถเหมือนศูนย์รถทั่วไปฮะแล้วก็เราซ่อมเครื่องยนต์ครับซ่อมรถแก๊สครับแล้วก็โอเวอร์ฮอลเครื่องยนต์ครับที่นี่เปิดมาแล้ว5ปีครับเราเคยทำแก๊สที่ Energy Reform มาก่อนช่างที่นี่เป็นช่างที่จบปวส.ทั้งหมดครับผมแล้วก็คือเป็นช่างเป็นจบมาเป็นช่างยนต์ครับครับผมพนักงานช่างซ่อมรถที่เนี่ยมาจากศูนย์ซ่อมรถ Isuzu บ้างมาจาก Toyota บ้างครับผมโอ้โหก็ถือว่าได้ทั้ง2ทางเลยนะครับ
พูดถึงระบบเครื่องยนต์นะครับระบบน้ำมันเครื่องน้ำมันเกียร์เนี่ยนะครับตอนนี้มีการใช้สารหล่อลื่นของอะไรบ้างครับแล้วก็ของไอชินมีใช่ไหมครับใช่ครับผมก็คือใช้ของไอชินในการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องใช้ทั้งตัวที่เป็น fully synthetic semi synthetic ครับทั้งของเบนซินแล้วก็ดีเซลครับผมแล้วส่วนของน้ำมันเกียร์ล่ะครับพี่น้ำมันเกียร์ใช้ตัว AFW ฮะที่เป็น ATF อะฮะของของไอชินครับผมแรกๆเลยเห็นพี่บอกว่าพี่เน้นในเรื่องของลักษณะของการบริการแบบศูนย์มาตรศูนย์บริการมาตรฐานครับเพราะฉะนั้นเรื่องของน้ำมันเกียร์ปัจจุบันเนี่ยมันมีอยู่หลากหลายยี่ห้อหลากหลายรุ่นมากครับมีการเลือกใช้ยังไงครับเราเปลี่ยนน้ำมันเกียร์กับน้ำมันพ่วงท้ายเนี่ยสิ่งที่สำคัญคือเรากลัวเรื่องการใช้น้ำมันผิดยี่ห้อเพราะฉะนั้นวิธีการที่เราใช้ก็คือว่าเราใช้ตัวน้ำมันที่มาจากศูนย์บริการโดยตรงไม่ว่าจะเป็นของ Honda ของ Toyota หรือของ Mitsubishi แต่พอเรามาเจอของไอชินอ่ะเราคิดว่ามันเป็น OEM อยู่แล้วมันใช้ทดแทนได้เราก็เลยเลือกใช้ไอชินครับผมสามารถใช้ได้เลยไม่ต้องกังวลแล้วว่าจะใช้น้ำมันผิดเบอร์ไม่ต้องเพราะว่าระบบเกียร์เนี่ยค่อนข้างราคาค่อนข้างสูงใช่ครับผมว่าเป็นอีกศูนย์บริการมาตรฐานนะครับที่น่าสนใจนะครับสำหรับท่านผู้ใช้รถยนต์นะครับหมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้นะครับหมายเลข02-518-2764-5ครับแล้วก็หมายเลขมือถือนะครับ0819108212ครับขอบคุณครับและตอนนี้นะคะไอชินจะมามอบโชคให้กับทางร้านบูบักค่ะ3แผ่นป้ายกับ3ผลิตภัณฑ์ของไอชินนะคะน้ำมันเครื่องน้ำมันเกียร์และน้ำยาหล่อเย็นค่ะวันนี้ทางร้านจะเลือกแผ่นป้ายไหนดีคะไอชิน1ไอชิน2และไอชิน3ค่ะไอชิน1ครับไอชิน1นะคะมาดูกันว่าจะเป็นผลิตภัณฑ์อะไรค่ะไอชิน1เป็นผลิตภัณฑ์นี่เลยค่ะน้ำมันเครื่องจากไอชินนะครับเดี๋ยวมาลุ้นกันต่อดีกว่าค่ะว่าจะได้ดับเบิ้ลโบนัสของเราคูณกี่ลังคูณ1 2หรือ3ลังค่ะครับแผ่นป้ายไหนดีคะแผ่นป้ายที่2เนี่ยครับแผ่นป้ายที่2นะคะขอให้ได้คูณ3นะคะทางร้านได้น้ำมันเครื่องสั่งคอแท้ทั้งหมดโอ้โหคูณ3ลังนะคะขอแสดงความยินดีกับทางร้านบูบักด้วยค่ะขอบคุณมากครับครับผมครับสำหรับวันนี้นะครับต้องขอขอบคุณศูนย์บริการบูบักนะครับที่ให้คำแนะนำดีๆนะครับกับเรานะครับสำหรับท่านผู้ใช้รถยนต์ทุกท่านนะครับแล้วครั้งหน้านะครับเราจะไปมอบโชคที่ไหนนะครับโปรดติดตามชมกันครับ